ดีค่ะทุกคนที่นี่ตลาดปากน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะขับรถเข้าไปในงานพระเจดีย์นิดนึงเพราะว่ากลางวันเนี่ยเขาให้เราวิ่งได้แต่ว่ารถก็จะติดหน่อยเดี๋ยวคงได้เห็นบรรยากาศงานพระเจดีย์ตอนกลางวันกันนะตรงนี้ก็จะติดหน่อยนะคะเดี๋ยวก็จะถึงบรรยากาศในการออกร้านขายสินค้ากันแล้วนะเดี๋ยวเราตามไปดูกันซ้ายมือเป็นตลาดปากน้ำเลยนะคะเพื่อนๆก็ดูนะคะเก็บบรรยากาศมาให้ดูเริ่มเห็นมีการออกร้านแล้วนะคะซ้ายขวานะขวามือก็เนี่ยร้านเสื้อผ้าค่ะมีโอกาสก็มาเที่ยวดูค่ะเสื้อผ้าอาหารนะคะของถูกและดีค่ะบางอย่างพวกขนมต่างๆก็มาจากต่างจังหวัดเราไม่ค่อยได้กินกันนี่ก็มาขายเราถึงที่เลยซ้ายมือก็จะเป็นทางเข้าท่าเรือข้ามฟากนะคะถ้าปกติไม่มีงานพระสมุทรเจดีย์เนี่ยเราจะข้ามฟากไปฝั่งเจดีย์เราก็ต้องมาข้ามเรือตรงนี้เก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูค่ะเนี่ยค่ะก็รถเดินทางเดียวนะคะไปได้คันเดียวคันเดียวเพราะว่าสองข้างทางก็ตั้งร้านแล้วก็มีคนเดินเที่ยวเดินซื้อของกันแล้วนะคะเสื้อผ้าแล้วก็ค่อยๆไปกันค่ะคนขับรถก็ดูคนด้วยคนเดินก็ดูรถด้วยเป็นยังไงบ้างฮะซ้ายขวาซ้ายนี่เป็นร้านขายของเล่นนะมีการออกร้านขายสินค้ากันเยอะแยะเลยลูกชิ้นเกาลัดก็ถูกนะฮะเกาลัดโอ้เมื่อกี้ตรงปากทางรถติดอันนี้พอเข้ามาข้างในแล้วดีหน่อยค่ะโล่งเลยเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูกันเลยนะนี่แถวเนี้ยถ้าเป็นมาเที่ยวกันตอนเย็นๆนะคะคนไหลนะคะไม่ต้องเดินกันเลยค่ะไหลดันๆๆๆกันไปเลยแล้วพอดีตรงกลางก็จะมีของมาตั้งร้านอีกนะให้เราเดินเบียดซ้ายขวาไปอีกหน่อยอีกเนี่ยตรงกลางถนนเนี่ยค่ะที่รถวิ่งอยู่เนี่ยก็จะมีบูธเล็กๆมาให้ตั้งกันได้อีกด้วยค่ะถึงสถานีตำรวจแล้วปลอดภัยนะคะใกล้ชิดตำรวจนี่ร้านขนมค่ะเพื่อนๆเห็นไหมหม้อแกงนะฮะมาไกลจากเพชรบุรีเลยอันนี้ร้านอะไรฮะเพชรเจริญยิ่งอันนี้ทางเข้าศาลากลางค่ะขับรถไปก็แบ่งกันไปนะคะให้เพื่อนๆไปด้วยเห็นไหมคะให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศว่ากลางวันเนี่ยเขาขายกันแล้วนะจำง่ายๆขายเที่ยงวันยันเที่ยงคืนเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยขายก่อนเที่ยงวันอีกนะเพราะว่าพอเสร็จงานตอนดึกใช่ไหมคะพวกพ่อค้าแม่ค้าปิดบูธพักผ่อนพอเช้า 6-7 โมงถ้าเขาตื่นไหวเขาก็ตื่นเปิดบูธมาขายกันแล้วล่ะค่ะตรงนี้เกือบถึง BTS ปากน้ำแล้วนะคะเมื่อกี้เรามองไปไกลๆเราจะเห็นรถไฟฟ้านะเพื่อนๆมองไปไกลๆนะคะรถไฟฟ้าวิ่งเลยสมุทรปราการไม่ธรรมดานะถึงแม้แดดจะร้อนนะคะแต่กลางวันก็มีคนเดินกันนะคะเนี่ยยิ่งบ่ายยิ่งเดินเยอะแล้วพอ 3-4 โมงเย็นนะโอ้โหคนมานะคะทั้งคนที่เลิกงานต้องลงรถทางนี้ก็เดินกลับปากน้ำนะเป็นยังไงบ้างฮะโอ้สกายวอล์คข้างบนนี่ทำให้ตรงนี้ล่มเลยอ่ะ
เก็บบรรยากาศมาฝากค่ะโอ้ยตรงนี้ของขายเยอะเลยโอเคค่ะเนี่ยสุดกันแล้วนะคะเดี๋ยวเย็นๆมาเที่ยวกันค่ะสุดยอดเพราะว่าคนเยอะมากนะนี่เดินกันมาแล้ว2คืนนะคะคนเยอะมากแดงซะแล้วนะคะเราติดซะเลยนี่โอเคให้เพื่อนๆชมบรรยากาศกันเยอะๆหน่อยนี่ค่ะตรงเนี้ย3แยกหอนาฬิกาเมื่อก่อนเราจะเรียกกันอย่างนี้นะคะแต่นี่คือศาลากลางอะค่ะตรงไปเข้ากรุงเทพขวามือก็จะเป็นสุขุมวิทไปทางด้านบางปูค่ะเนี่ยบรรยากาศเห็นเลยนะคะเดี๋ยวรถเมล์จะออกตรงนี้นะคะใครจะนั่งรถเมล์เข้ากรุงเทพก็ต้องมาขึ้นกันตรงนี้เลยเดินผ่านตลาดอย่างที่เราขับรถผ่านมานะคะเดี๋ยวรอถ่ายรถไฟฟ้าให้เพื่อนเห็นสักขบวน2ขบวนนะบรรยากาศตอนกลางวันค่ะตอนเย็นๆกันเนี่ยลง BTS ปากน้ำด้านหน้าแล้วก็เดินเที่ยวงานกันยาวๆเลยนะคะสาย23สาย25 142แดดร้อนดีค่ะวันนี้ฝนเขาก็มาเยี่ยมเยียนวันละนิดวันละหน่อยที่ตรงนี้ก่อนนะคะ